ที่ปรึกษาเลขาคณะทำงานท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงผู้แทนองค์กรคนพิการทางจิตประเภทผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมในวันนี้ครับสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2556กำหนดให้คนพิการมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดประกาศเกณฑ์ผู้มีการนี้นอกจากนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมรักษาวัฒนธรรมประเพณีการฟ้อนรำการแสดงทำให้สังคมออนไลน์ให้ความชื่นชมในความสามารถและติดตามชมการแสดงเป็นจำนวนอย่างมากซึ่งจากการพัฒนาศักยภาพตนเองรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศโดยมุ่งมั่นความเหลื่อมล้ำทางสังคมถ้าโอกาสใดก็ถึงบริการของรัฐภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไปข้างหลังซึ่งคำนี้ก็ได้ยินหลายๆครั้งในรัฐบาลชุดนี้นะครับก็จะพูดแล้วไม่ต้องสู่การปฏิบัติจริงจังด้วยในระบบยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัตินะครับครอบคลุมทุกเป้าหมายเราก็ยิ่งกลุ่มเป้าหมายคือคนพิการที่มาในวันนี้เราต้องการคนพิการทุกประเภทที่มีศักยภาพในระบบชีวิตได้อย่างเสรีอิสระความคงตัวครับผมแฟนกีฬาฟุตบอลนะครับฟุตซอลนะครับขอเชิญพวกคุณให้น้ำเจนอีกสักครั้งนะครับขอบคุณครับขณะต่อมานะคะเป็นน้องผู้คุณหมายเขาค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยนะคะซึ่งอย่างที่บอกคุณน้องคุณเนี่ยสนใจเรื่องของการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเรียกได้ว่าเป็นคนดังในโซเชียลนะครับดังแบบนี้เนี่ยก็คือจะได้รับเงินสนับสนุนองค์กรละ 30,000 บาทนะคะครับพร้อมโลชุดเหยียบด้วยนะครับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดชลบุรีครับสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการครับลำดับเอกชนแล้วก็ภาคสังคมครับร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะเสริมสร้างสังคมแล้วก็ในการพัฒนาต่อยอดนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะเห็นความสำคัญของผู้พิการเกือบ2เดือนจะไปโทษครับเวลาของน้องแล้วเนี่ยคือเห็นน้องเราเนี่ยเราน่าสุดไม่หวังเราต้องตามนะครับ